เข้าใจครับปวดเข่าความจำเสื่อมอ้าวมันเริ่มเป็นน่ะอาจารย์แล้วบางทีอะไรมันดังในหูอ่ะเหรอจริงๆๆจริงหรือเปล่าเหมือนมดเลยมดงดเข้าไปวิ่งหลายๆตัวเหรอแต่เป็นพักเดียวก็หายนะโอเคดูมันจะเบาหัวมันจะเบาหัวค่ะเอาละดูจะเบาแล้วความจำไม่ดีเลยไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่จำไม่จำมันของใหม่เข้ามามันไม่เข้าจ้ะก็เลยไม่จำไม่จำไอ้ตัวไม่จำนี่เราบอกว่าลืมจริงๆมันไม่จำต้องมาหาอาจารย์ให้ความจำดีๆต้องเขาบอกว่าการโต้ตอบกับเสียงเราจะช้าเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอย่าแก่นะห้ามได้ไหมเนี่ยจะห้ามไม่ได้ยอมรับมันซะหน่อยเองเถอะผมว่าไม่จำก็ดีเหมือนกันจำมากมันยุ่งมากเนี่ยมนุษย์ผมว่างั้นนะจะทำอะไรมันจำไม่ได้เนี่ยเดินจะมาเอาของมันเอาไม่ได้แค่นี้เองแค่นี้เองไม่ใช่นี่เองไอ้แค่ลืมของในบ้านอย่าไปลืมนอกบ้านแล้วกันโทษครับสังเกตครับมันจะเบาเองครับนี่คือไฟฟ้าช็อตสิมันวิ่งผมจับมือสองข้างแล้วเท้าเหยียบผมถ้าเป็นไฟฟ้าเขาเรียกว่าต่อแบบอนุกรม เป็นไฟฟ้าต่อต้นกำเนิดไฟฟ้าร่างกายคือหัวใจนั่นเองหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตจำครับจำมันจองมาทางด้านความรู้สึกของมันเองครับทำไมคนที่เขาเป็นโรคหัวใจถึงรักษายากจังนี่คือเขานะเขารักษายากเนาะของเราทำมันง่ายจังเพราะว่ามันคนละศาสตร์ของผมมันพวกถ้าเป็นไฟฟ้าจะเป็นไฟฟ้าที่ไม่สามารถคำนวณได้นะครับคิดได้แต่คำนวณไม่ได้ไฟฟ้าอย่างนี้รู้ได้ด้วยความรู้สึกเนี่ยกำลังโทษครับแป๊บปึ๊บปึ๊บคนที่มีปัญหาหัวใจมันจะเหมือนไฟช็อตแป๊บแป๊บโปรดสังเกตศีรษะจะเบาหูโทษครับโทษครับปึ๊บปึ๊บครับเบามากไหมคุณโยหูหัวกลับมายังเบาเลยสบายกลับมานะค่ะแต่ว่าเอาเข่าทิ้งให้เต็มร้อยไปปึ๊บนี่โอ้โหอีหน่อยขาโก่งเริ่มเอียงแล้วเริ่มเอียงแล้วค่ะมันปวดมันก็บอกไปเรื่อยแหละธรรมชาติใช่ฉันได้ก็ผิดศูนย์ไปเลยก็ทีครับดูมันจะคลายตำรวจเจอผู้ร้ายแล้วต้องใส่กุญแจมือก็ทำสังเกตนี่มันมาจากนี่นั่งม้าแถวนี้สิเอฟโทษครับมันส่งถึงกันสัญญาณตรงนี้นี่สังเกตมันจะเบาปุ๊บ3 ช้อนแป๊บ
หลังได้เลยนะเบามันจะคลอนเลยโทษครับทางนี้ก็มีผมครับมันถึงกันหมดดูสิผมช่วยทางนี้แต่ผมทำทางนี้เพราะมันถึงกันแข็งได้คนละขากลับบ้านแน่นอนจังไม่พอใจผมปล่อยมันปล่อยมันโทษครับแป๊บจากแต่ที่แรกสังเกตนะที่แรกหน้าเบี้ยวเลยตอนนี้มันเบี้ยวน้อยลงโทษครับมาใช่ปล่อยไว้นานติดครับตอนนี้มันเริ่มเหมือนกับทรายอยู่ในหัวเขาเหมือนกับทรายอยู่ในหัวเขาเรื่องไหมคนละเรื่องไหมคนละความรู้สึกไหมนี่นะขยับเองอิสระภาพเกิดจากเราเบาเลยค่ะคนละเขาเลยไหมค่ะนี่แหละพนักงานบริสุทธิ์พนักงานเป็นอย่างนี้แต่เรื่องไฟนั่งโอยลุกเอ่ยโอยยืนโอยเดินโอยไหวนี่ไม่รู้จะแก่ไปทำไมเนาะใช่เราไม่ให้มันแก่มันก็จะแก่ลูกนี้ไม่รู้จะแก่ไปทำไมเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวจะหายครับเห็นไหมโทษครับร้าวเลยปืดปัดเหมือนกับมันจะหักเนาะแต่สบายแน่นอนครับเสียงดังได้ยินเลยเชื่อขนมไม่ยายกินเลยเหรอค่ะไม่มีเลยว่ะเป็นมาแค่2ปีเองอยากหายปวดเห็นไหมแล้วก็สดชื่นแล้วกันค่ะสดชื่นครับนะสดชื่นแปลว่าไม่ซึมเศร้าค่ะรู้สึกมันมีกำลังขึ้นเอาให้คะแนนตัวเองโอ้ยก็จะเต็มร้อยแล้วค่ะเอาเลยหักไปช่องคะแนนค่ะหักไปช่องคะแนนครูหักคะแนนนักเรียนค่ะ